แค่เราก็จริงๆเป็นเพลงของกวางหุ่งครับผมเป็นนักร้องเป็นศิลปินชาวเวียดนามครับผมและจริงเขามีเพลงเนี้ยเป็นเวอร์ชันเวียดนามอยู่แล้วแต่ว่าเขาเนี่ยอยากจะเหมือนขยายฐานแฟนเพลงแล้วกันครับผมก็เลยเลือกที่จะนำเพลงเนี้ยมาโคเวอร์เป็นในเวอร์ชันภาษาไทยแล้วเขาเนี่ยก็เลยเลือกผมเนี่ยให้ไปร่วมฟีเจอริ่งในเวอร์ชันภาษาไทยของเขาด้วยก็รู้สึกดีใจก็เป็นเกียรติมากๆขอบคุณกวางหุ่งมากๆนะครับผมหวังว่าจะได้ร่วมงานกันไม่ได้บอกเหตุผลไหมทำไมแบบถึงเลือกพี่ครับเอาจริงผมว่าอาจจะด้วยความที่เราเคยร่วมงานกันครั้งหนึ่งแล้วด้วยผมเคยมีโอกาสได้ไปแฟนมีตติ้งที่เวียดนามผมแล้วก็เคยได้เชิญกองหุ่นเนี่ยมาเป็นเกสในแฟนมีตเราด้วยหลังจากนั้นเราก็เลยมีโอกาสได้คุยกันมาเรื่อยๆครับผมเลยอาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เขาเลือกเรามาร่วมในโปรเจกต์นี้ด้วยคือเขาติดต่อผ่านโทรหากันเองใช่ครับผมถูกต้องครับแต่เขาติดต่อมารู้สึกไงบ้างผมก็ดีใจนะครับผมดีใจที่ยังนึกถึงกันยังไม่ลืมกันแล้วกันเพราะว่าจริงๆเรามีโอกาสได้เจอกวางหุ่งเนี่ยก็ตั้งแต่ช่วงประมาณครึ่งปีที่แล้วเลยครับผมก็คือค่อนข้างนานเหมือนกันจนถึงตอนนี้แต่ก็ดีใจที่เขายังนึกถึงเราผมเป็นแฟนน่ารักมากครับผมทั้งพี่ๆแฟนคลับของตัวผมเองแล้วก็พี่ๆแฟนคลับกวางหุ่งด้วยครับผมคือทุกคนให้การซัพพอร์ตกันน่ารักมากก็เหมือนเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างพี่ๆแฟนคลับสองประเทศแล้วกันสอนอะไรแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องออกเสียงนิดๆหน่อยๆครับผมเพราะจริงๆเราได้ฟังเดโมตั้งแต่แรกก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นน่ารักในสไตล์ที่เป็นเหมือนคนต่างชาติพูดภาษาไทยอะไรก็เป็นฟีลน่ารักมากกว่ามันเป็นสไตล์ใหม่ของเขาเลยก็ค่อนข้างใหม่นะครับผมเพราะจริงๆด้วยความที่แนวเพลงเมโลดี้ของทางเวียดนามกับเพลงที่ไทยเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันละกันเราก็มีโอกาสได้ไปลองใช้เมโลดี้บ้านเขามันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเราครับโอเคครับผมก็กลับมาเริ่มไปแฟนมีตติ้งอีกแล้วครับผมช่วงเดือนหน้าก็จะมีไปค่อนข้างหลายที่ครับผมก็มีทั้งมีญี่ปุ่นแล้วก็มีฮ่องกงครับผมแล้วก็แค่นี้ตอนนี้ตอนนี้เรามีแพลนไว้สักกี่ประเทศก็จริงๆไม่ได้แพลนครับผมจริงๆแค่รู้สึกว่าไอ้เรื่องทัวร์อะไรพวกนี้เราเริ่มทัวร์ตั้งแต่ปลายช่วงปีที่แล้วเลยด้วยช่วงนี้มันเหมือนเป็นการเก็บตกหลายประเทศที่แบบเรายังไม่เคยมีโอกาสได้ไปมากกว่าอย่างความพิเศษที่แฟนมีตติ้งมีไหมครับที่แฟนมีตเหรอครับก็ความพิเศษเหรอครับมีผมแล้วกันถือว่าเป็นการไปเติมพลังไปชาร์จพลังให้กันแล้วกันเพราะพี่ๆจะแฟนสลายประเทศเนี่ยจริงๆแล้วก็มีโอกาสได้เจอแค่ไม่กี่ครั้งบางคนก็ไม่เคยเจอเลยด้วยก็เหมือนเป็นการไปชาร์จแบตไปส่งมอบพลังให้กันแล้วกันต้องเตรียมเพลงแต่ละภาษาไหมครับก็พยายามครับถ้าไปประเทศไหนแล้วก็พยายามอยากจะนําเพลงประเทศนั้นไปร้องครับผมเท่าที่ไหวครับอย่างนักเองก็จะได้รับฉายาแบบว่าสนามบินแตกโอ้ก็ไม่ขนาดนั้นครับผมก็ต้องขอบคุณพี่แฟนคลับนะที่เขาเหมือนอยากจะซัพพอร์ตเราเป็นฟิลเหมือนส่งคุณลูกไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับแม่ๆฟิลนั้นครับน่ารักดีก็ถามถึงละครหน่อยอัปเดตนิดนึงหลายคนแบบเดาว่านางเอกของเราอ่ะจะเป็นใครนั่นก็ไม่มีการบอกมาพูดละครบอกนี่คนเรื่องต่อไปยังบอกนางเอกไม่ได้ก็ลุ้นกันต่อไปแต่คิดว่าน่าจะเป็นคนที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะรอลุ้นกันรอลุ้นก่อนหน้านี้หลายคนเดาแบบเป็นญาญ่าหรือเปล่าไม่รู้ครับไม่รู้แต่ทุกคนรู้จักแน่นอนครับถามลูกครึ่งไหมลูกครึ่งไหมใบหน่อยคิดหน้าเหมือนก็ไม่อ่ะไม่ลูกครึ่งไม่ลูกครึ่งแค่นี้ก็มีโอกาสได้ไปรีทูไปทำความเข้าใจไปศึกษาตัวคาแรคเตอร์อะไรมาเรียบร้อยกันแล้วครับผมก็ขั้นตอนต่อไปอยู่ในโปรเซสการฟิตติ้งก็เดี๋ยวเราติดตามกันได้เรียกครับฟิตติ้งน่าจะช่วงประมาณเดือนถึง2เดือนตอนนั้นครับผมน่าจะได้เริ่มฟิตติ้งกันแล้วตื่นเต้นแค่ไหนกับโปรเจกต์นี้ตื่นเต้นมากครับผมเพราะจริงๆนี่ก็เป็นโปรเจกต์ละครเรื่องหลังจากสุภาพบุรุษจุฑาเทพเลยเอ้ยดวงใจเทวพรมเลยครับผมซึ่งเราก็ทิ้งการแสดงมาเกือบปีแล้วใช่นานเหมือนกันครับผมก็คราวนี้ก็ตื่นเต้นมากที่ได้มีโอกาสกลับไปแสดงอีกครั้งนึงครับผมก็อาจจะลบได้เพราะว่าจริงคาแรคเตอร์แล้วก็ยุคสมัยอะไรต่างๆมันค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่แล้วแล้วเราจะมีโอกาสได้ไปร่วมงานกับ
เป็นจริงขึ้นกว่าคุณแฟนเคยเห็นมาก่อนหรือเปล่าคาแรคเตอร์ครับคิดว่าไม่คิดว่าไม่ละกันคิดว่าไม่ละกันเพราะว่าผมก็คิดว่าผมไม่เคยเล่นแบบนี้แสดงว่าต้องเปลี่ยนไปเลยก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่เดี๋ยวรอชมกันดีกว่าครับคิดสักกี่องศา90ละกันโอ้โหเกินแต่มัน360ครับ90อ่ะ180ละกันฮะ180ก็พลิกคว่ำอยู่นะฮะพลิกคว่ำอยู่ก็อาจจะเป็นโรแมนติกมั้งครับโรแมนติกคอมเมดี้มั้งครับมั้งนะครับมั้งครับวันที่25สิงหาคมนี้ครับผมแล้วก็จะเปิดขายบัตรในวันที่21กรกฎาคมนี้วันอาทิตย์นี้นะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนตื่นเช้ามากดบัตรกันด้วยจะได้ไปให้กําลังใจนักแสดงทั้ง10คนด้วยนะครับเขาก็เตรียมมีของเซอร์ไพรส์ให้เราเตรียมตัวไปแล้วครับเซอร์ไพรส์คุณครูมีอะไรไหมคะคุณครูมีไม่มี ไม่รู้เหมือนกันครับผมเพราะจริงๆเราก็อยู่ในขั้นตอนคิดโชว์แล้วกันกําลังคิดโชว์กําลังแบบ brainstorm กันอยู่ว่าอยากให้โชว์มาแบบไหนอยากให้จะทําอะไรครับผมก็เดี๋ยวถ้าจะชัวร์เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมาบอกนะโมนะโมขอให้ได้ขอให้ได้มั้งครับขอได้กันแล้วกันครับผมก็อย่าลืมไปกดกันเยอะได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวว่ากันอ๋อแต่ถ้ากดบัตรไม่ได้มีบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งครับสามารถไปหาดูได้ที่3พลัสนะครับแต่งตัวเหรอเอาจริงๆตอนนี้เรากําลังคิดธีมกันอยู่ถ้าได้ธีมแล้วเดี๋ยวจะมารีบมาบอกเลยทุกคนจะได้มีเวลาในการหาชุดหาอะไรกันน่าจะทันครับที่แฟนคลับเขาสุดยอดอยู่แล้วมันมีโอกาสแบบว่าจะชวนกีน่ามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่อันนี้ก็ไม่แน่ครับผมใช่ครับใช่ครับผมเพราะว่าจริงๆเราก็อยากจะให้ทั้ง10คนเนี้ยได้ลองทําอะไรใหม่ๆที่แบบหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้เห็นจากพวกเราทั้ง10คนได้ลองมาทํากันในคอนเสิร์ตในแฟนคอนครั้งนี้ครับผมอย่างวันที่เราขึ้นแบบว่าคอนเสิร์ตไหนก็แล้วแบบไม่ความสุขหรือเป็นเพื่อนมั้ยหรือว่าไม่มีเอาตัวเองให้รอดเอาตัวเองให้รอดก่อนเพราะจริงๆขึ้นเวทีทุกวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ใช่นิดหน่อยครับใช่ช่วงนี้เราอาจจะมีเวลาค่อนข้างเยอะละกันเราก็เลยมีเวลาได้ในการทําเพลงในการทําอะไรต่างๆที่เป็นการพัฒนาสกิลตัวเองละกันทั้งฟิตเนสทั้งเรียน acting เรียนร้องเพลงเรียนอะไรต่างๆช่วงนี้ว่างแล้วก็พยายามลงเรียนให้หมดเราไม่ขาดสารมากใช่มั้ยมีทําได้ไม่ตัดด้วยครับมันอาจจะด้วยเพราะว่าเรารู้ตัวอีกทีเรา27แล้วมั้งครับเวลามันผ่านค่อนข้างไวแล้วกันครับผมเราเลยรู้สึกว่าเราอยากจะหาอะไรที่มันพัฒนาให้เป็นสกิลติดตัวเองไปเรื่อยๆอันนี้ก็มีสัญญาว่าจะมีกันไงก็อาจจะยังมีแม่อยู่ครับผมก็นั่นแหละครับชอบแบบไหนก็แบบนั้นได้ไม่ติดขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทั้งๆ